เมื่อก่อนผมนักกีฬาครับใช้ร่างกายมาเยอะทำให้ปัจจุบันผมร่างกายไม่ค่อยดีจะลุกจะเดินจะนั่งกระดูกก็ลั่นก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเหมือนคนแก่ครับเดี๋ยวพอมาเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคลินิกแคปซูลกายไลครับทำให้ร่างกายผมดีขึ้นจะลุกจะนั่งก็ไม่หวั่นครับพอใจมากครับผมเมื่อนานมาแล้วฉันเกิดอุบัติเหตุทำให้การเดินเหินของฉันเป็นไปอย่างยากลำบากหมอบอกว่าฉันอาจจะต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังอาจเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยจนมีคนมาแนะนำให้ฉันรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดแคปซูลกายาออยมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนโลกให้ดิฉันเลยค่ะมันทำให้การทำงานไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนอนการนั่งของดิฉันสบายมากยิ่งขึ้นดิฉันต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะที่แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับดิฉันสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของกระดูกนั้นเรียกว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยทีเดียวนะครับและยิ่งสำคัญไปกว่านั้นครับผู้หญิงนะครับมีโอกาสนะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะครับสูงเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคกระดูกคุณและเป็นที่น่าตกใจครับว่าโรคนี้เนี่ยผู้หญิงในประเทศไทยของเรานะครับเป็นโรคนี้ติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับแต่จะดีไหมนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราสามารถดูแลสุขภาพตัวเราเองให้แข็งแรงแต่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นสมบูรณ์แข็งแรงและก็กระดูกแข็งแรงด้วยนะครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเขาเนี่ยเคยประสบพบเจอกับโรคกระดูกพรุนนี่มาดูแลตัวเองยังไงให้ดีขึ้นนะครับนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับขอต้อนรับ VJ Blue ครับสวัสดีครับพี่บูครับสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะพี่บูนะครับไม่คิดจะแก่ลงแก่ขึ้นเลยเหรอครับพี่บูครับแก่ลงแก่ขึ้นก็ตามอายุแหละแต่ว่าพี่อาจจะสวยสดใสมากกว่าคนอื่นดูแลสุขภาพไงนะครับโอ้บอกคุณผู้ชมว่าผมเนี่ยไม่เจอพี่บูนานมากแล้วไม่เจอนานจนผมเนี่ยจำพี่บูไม่ได้แต่พี่บูเนี่ยจำผมได้นะครับผมสมัยจัดรายการวิทยุนะประมาณ8ปีไม่เจอกันเฮ้ยจริงเหรอนี่ไงคือแบบเราต้องให้คนได้รู้สึกตกใจกับผิวพรรณกับอายุกับสุขภาพของเรานะโอ้จริงๆคือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ป่วยจากภายในเราไม่รู้สึกแบบอ่อนเพลียเชื่อไหมว่าภายนอกเราก็จะดูสดใสเดี๋ยวนะพี่บูครับผมขออนุญาตถามนี้ผมยังไม่เคยคุยกับผู้หญิงที่อายุ45แล้วดูแข็งแรงขนาดนี้การที่มีโรคเกี่ยวกับพวกกระดูกในวัย40กว่าเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงพี่บูเอาจริงๆก่อนโรคกระดูกพรุนเนี่ยมันจะเป็นโรคที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกถึงจะไปกังวลผิวจะเหี่ยวไหมจะอ้วนไหมเพราะมันคือการปรากฏชัดเจนแต่กระดูกมันใช้ระยะเวลายาวนานแล้วในวัยเจนพี่เนี่ยตอนพี่เด็กๆเนี่ยเราไม่ได้มีการรณรงค์ให้กินแคลเซียมหรือนมแล้วพอเราอายุ30กว่าหรือพี่บูอาจจะมีลูกเร็วพอมีลูกเร็วปุ๊บนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนเราท้องเนี่ยค่ะตอนยุคพี่มันไม่มีแคลเซียมที่ดีเพียงพอและยังไม่มีการกินอาหารที่ดีเพียงพอลูกเขาก็ดึงแคลเซียมจากตัวเราไปแล้วเคยเห็นไหมบางคนที่พอคลอดลูกปุ๊บโทรมไปเลยแก่ไปเลยเพราะว่าการทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญพอหลังจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตเรื่อยมาแล้วเราก็ไม่ค่อยกินหรอกแคลเซียมเพราะรู้สึกแบบสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าอาหารเสริมไม่จำเป็นมันอยู่เหมือนไกลตัวใช่เพราะมันไม่ปรากฏใครจะมาส่องกระดูกว่ากระดูกเราพูนไหมแต่มันบังเอิญค่ะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอพี่ทำรายการเนี่ยวันนี้ก็ใส่ส้นสูงมาพออายุเริ่ม35อัพปุ๊บมันเริ่มรู้สึกทำไมฉันทำงานแล้วฉันเหนื่อยจังเลยอ่ะเอ๊ะมันเหนื่อยเพราะอะไรอ๋อเราเริ่มปวดเข่าเราเริ่มปวดข้อเราเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วแล้วทีนี้มันเป็นการตรวจโรคประจำปีผู้หญิงที่มีลูกแล้วค่ะเขาจำเป็นมากนะที่ต้องตรวจโรคกระดูกพรุนเคยเห็นรุ่นอาม่าที่พอเขาล้มปุ๊บกระดูกหักเลยนะใช่เจนนั้นยิ่งกว่าพี่อีกนะเพราะคนที่ไม่คำนึงถึงโรค กระดูกพรุนเราคิดว่าเอ้ยมันยังไม่เป็นหรอกแต่พอมันเป็นนานเขาจะให้เอาเท้าอะค่ะน้องสองแล้วเอาส้นไปสอดลงในเครื่องปุ๊บเขาก็สแกนมาเลยปื๊ดแล้วคุณหมอบอกว่าคุณบูโรค กระดูกพรุนเนี่ยคุณบูเปอร์เซ็นต์สูงมากพี่เลยบอกโอ้ยไม่จริงหรอกคุณหมอบูกินดีมากบูกินปลาตัวเล็กตัวน้อยบูกินของดีมากหมอบอกว่าอันเนี้ยมันต้องดูแลตั้งแต่ต้นแล้วพี่เลยถามหมอว่าแล้วมันจะแก้ยังไง คุณหมอให้แคลเซียมมาแต่ด้วยงานของเราถามจริงวันนี้กินข้าวยังมันไม่มีเวลาอะไรกินกว่าจะได้กินก็ผมเอาจริงๆวันนี้กว่าจะได้กินก็หลังเที่ยงไปแล้วใช่ช่วงที่หลังข้อน้องเนี่ยนะครับมันมีพี่บูมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมครับเหน็บชาเพราะว่าไม่ใช่แค่แบบเรื่องกระดูกอย่างเดียวเราจะเหน็บชาแต่เรามีความรู้สึกหรือเราเมื่อยวะเราก็เลยไปนวดแต่มันไม่ใช่มันเกิด
เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบพอหลังข้อสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาพจิตใจด้วยฉะนั้นพี่บอกเลยว่าสำคัญมากคือนอกจากคุณจะดูแลผิวพรรณดูแลคือเหมือนคุณแม่หลังข้อจะกังวลเรื่องอ้วนเนาะแต่จริงๆแล้วกระดูกสำคัญเพราะ9เดือนนั้นแย่งกลับไปมากฉะนั้นสำคัญมากๆเลยวันนี้บลูมีโปรโมชั่นดีๆให้ค่ะกายาออยล์1กล่องมี30แคปซูลปกติ590บาทแต่สำหรับ100สายแรกนะคะให้เลย3กล่องในราคาเพียง990บาทโอ้โหตกกล่องละ330บาทเท่านั้นค่ะแต่ยังไม่พอค่ะเพียงซื้อ5กล่องค่ะจะได้ราคาพิเศษเพียง 1,490 บาทตกแค่กล่องละ290บาทเท่านั้นคุ้มสุดคุ้มอย่างนี้อย่าพลาดนะคะโทรด่วนเลยตอนนี้ที่เบอร์020239955ค่ะ020239955หรือ LINE @ok9955 ค่ะรีบโทรด่วนเลยนะคะพี่ปูครับตอนช่วงที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพผมเชื่อแหละว่ามันต้องมีความแบบมันมีความวิตกกังวลมันมีความแบบโอ้มันไม่สดใสไม่อยากไปทำงานอะไรผมว่ามันต้องมีบ้างแหละค่ะได้มีการพบแพทย์ไหมครับโอ้พี่อ่ะคืออย่างที่บอกค่ะว่าพอมันช่วงเทรนด์10ปีนี้เราคำนึงถึงสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมที่พี่ไปตรวจขาไงคะแล้วก็พอไปพบแพทย์อย่างที่บอกแล้วแพทย์ก็ให้กินแคลเซียมแต่พี่ก็ยังไม่โอเคสักทีจนวันหนึ่งอะค่ะก็ไปนั่งแต่งหน้าทำผมแล้วก็มีความรู้สึกเฮ้ยช่างแต่งหน้าคนนี้เขาแบบแต่งตั้งแต่พี่เรียนปี2ทำพิธีกรใหม่ๆตอนนี้เอ๊ะเมื่อก่อนป้าเขาเคยตกบันไดแต่ทำไมตอนนี้เขานั่งได้อย่างดีได้ผมมันใช้พลังมากนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยป้าไปกินอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หนูก็ยังปวดข้ออยู่เลยเพราะพี่เล่นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมแล้วป้าก็บอกว่าเฮ้ยเธอน้ำมันงามันดีมากและอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่เทรนด์สุขภาพมาพี่ก็ศึกษามาเยอะน้ำมันงาเนี่ยมันดีเพราะมันมีเซซามีนค่ะตัวเซซามีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีแคลเซียมสูงมากกว่าแคลเซียมปกตินะแล้วในตัวนี้เขาจะมีทั้งสารสกัดจากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขาวน้ำมันงาขี้ม่อนซึ่งผสมกันทั้งหมดแล้วพี่ก็เลยรู้สึกเออพอมาอ่านมันมีความเป็นไปได้แล้วข้อสำคัญมันเป็นการสกัดเย็นด้วยใน1แคปซูลเนี่ยค่ะมีตั้ง400มิลลิกรัมเท่ากับพี่ต้องกินงาสดเป็นอย่างนี้เลยโอ้กินไม่ไหวหรอกนะพี่เอาจริงๆแต่ว่าถ้าคุณชอบกินสดก็ยังกินได้นะแต่ว่าตัวนี้คือมันก็ต้องช่วยดูแลสุขภาพในร่างกายและสำคัญที่สุดละค่ะอย่างที่พี่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีแคลเซียมแต่พี่บูศึกษามาค่ะว่าแคลเซียมมันต้องมีแมกนีเซียมในการดึงมาถึงจะดึงเข้าร่างกายได้ตัวนี้เขามีแคลเซียมแมกนีเซียมมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B5 วิตามิน B6 และวิตามิน B9 เยอะแล้วก็ยังมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและซิงค์ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันดีสำหรับผู้หญิงและร่างกายเราทั้งหมดมันจำเป็นต้องกินอยู่แล้วข้อสำคัญทันไม่ทันดูผลกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมวิ่งไล่เหมือนเดิมกลับมาดึงเวทเทรนนิ่งได้ผู้ชายฝั่งตรงข้ามยก15กิโลพี่ยก15กิโลเขาลงก่อนพี่ไปต่อได้มันเลยรู้สึกแบบเฮ้ยโลสดชื่นโลมีความสุขฉะนั้นอายุเท่าไหร่ก็ทานเรื่องราวดีๆแบบนี้บอกคุณผู้ชมได้ไหมครับว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างครับได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนะคะหรือภาวะกระดูกพรุนนะวันนี้บูเสนอเลยนะคะอาหารเสริมชนิดแคปซูลกายาออยค่ะบอกเลยวันละ1แคปซูลก็สามารถทำให้ความมั่นใจของเรากลับมาได้นะวันนี้ค่ะบูมีโปรโมชั่นดีๆค่ะสำหรับกายาออย1กล่องค่ะมี30แคปซูลปกติ590บาทค่ะแต่สำหรับ100ท่านแรกนะคะสามารถซื้อได้3กล่องในราคาเพียง990บาทค่ะย้ำนะคะ990บาทเท่านั้นโอ้โหตกแค่กล่องละ330บาทค่ะยังไม่พอค่ะถ้าท่านผู้ชมซื้อ5กล่องจะเหลือราคาพิเศษเพียง 1,490 บาทตกเพียงกล่องละ290บาทเท่านั้นนะคะคุ้มสุดคุ้มอย่างนี้อย่าพลาดค่ะสำหรับร้อยสายแรกโทรด่วนเลยตอนนี้ที่เบอร์020239955ค่ะ020239955หรือ LINE @ok9955 ค่ะรีบโทรด่วนเลยนะคะเรื่องดีๆมีมาให้ตลอดเลยนะครับพี่บูครับใช่บอกเลยว่าต้องกินนะเพราะว่าบอกเลยว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็พี่บูก็ย้ำอีกทีเลยนะคะว่ากายาออยล์ของเราเนี่ยนะคะมีแคลเซียมสูงมากกว่านมถึง6เท่ากินแล้วก็แบบสดชื่นสุขภาพดีชีวิตจะได้มีแต่เรื่องดีๆนะจ๊ะครับพี่บูครับผมเห็นด้วยเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องการดูแลสุขภาพนะฮะจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วยิ่งนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
าพสารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกระดูกแข็งแรงห่างไกลโรคมะเร็งแคลเซียมสูงพลาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ดีที่สุดบนแผ่นดินนี้แล้วโหก็เวิร์กไปเปล่าโอ้โหก็มันดีจริงๆนะครับพี่บูครับโอ้แต่ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บูมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็มีเรื่องราวดีๆในชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ยังแบ่งปันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมให้กับเพื่อนๆรอบตัวเองด้วยขอบคุณมากนะครับพี่บูครับดีค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลารายการเราหมดลงแล้วครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดีๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นจะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับวันนี้ผมกับพี่บูขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ